بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala ทางนำฮิดายะห์จากพระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala ได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งนะครับที่ฮัจญีอารุณได้โทรไปบอกก่อนหน้านี้ซึ่งปกติคาบนี้ก็จะเป็นของท่านอาจารย์ยะยาใช่ไหมซึ่งท่านก็ติดภารกิจนะครับก็เลยทำให้ผมมีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้เร็วกว่าปกตินะซึ่งปกติแล้วปีนึงเราจะเจอกันทั้ง 3-4 หนบ้างโดยประมาณแล้วหลังจากที่เราเจอกันในวันนี้ก็จะไปเจอกันอีกทีถ้าจำไม่ผิดในตารางนะครับก็อาจอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์บวชพอดีบวชก็จะอยู่ประมาณ17ประมาณ 17-18 ก็ประมาณนี้ก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตยืนยาวจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนเนาะขอดุอาอ์ให้ได้ถือศีลอดขอดุอาอ์ให้ละหมาดกิยามรอมฎอนก็ขอให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพร่างกายจนกระทั่งถึงเดือนอันมีเกียรตินะครับวันนี้หัวข้อที่ท่านนาจีอารุณได้ตั้งแล้วก็โทรไปบอกผมทำชิริกจะเตาบาได้กี่ครั้งเป็นหัวข้อเรื่องที่ใหญ่นะใหญ่มากแล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่มันใหญ่และก็ร้ายแรงนะไปกว่าหัวข้อนี้อีกแล้วซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยจริงๆต้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราห่างพ้นห่างไกลที่สุดเพราะมันเป็นหัวข้อเดียวมันเป็นเรื่องเดียวที่จะทำให้การงานที่เราปฏิบัติมาตลอดชีวิตพังพังนั่นคืออะไรครับพังนั่นคือไม่มีคุณค่าเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยคำว่าชิริกเนี่ยจริงๆแล้วเราเรียนรู้กันมาอยู่เสมอๆและตลอดเวลาแต่ชิริกที่เป็นการยิ่งใหญ่ที่สุดนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายฮะดีษหลายบทหลายหลายอายะห์หลายองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งถ้าท่านพี่น้องจะพิจารณาดูในประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทรงเรียกร้องให้กับประชาชนของท่านในยุคสมัยที่อิสลามลงมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำอิสลามมาบอกในที่นครมักกะกี่ปีท่านพี่น้องกี่ปีฮะ13ปี13ปีเนี่ยนบีสอนเรื่องอะไรนี่แหละสอนเรื่องการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเรื่องความเป็นรูบูบียะห์สอนเรื่องความเป็นอูลูฮียะห์ความเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนในเรื่องเกี่ยวกับพระผู้อภิบาลกับพระผู้อภิบาลระยะเวลากี่ปีท่านพี่น้อง13ปีซึ่งอาหรับก่อนหน้านั้นน่ะท่านพี่น้องเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเขารู้จักอัลเลาะห์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันท่านพี่น้องรอบกะอาบะห์น่ะมีรูปปั้นรูปเจเวตรูปอะไรสารพัดสารพันเลยไม่รู้กี่ร้อยองค์เทพเจ้าแห่งฝนเทพเจ้าแห่งความรักเทพเจ้าแห่งนู่นแห่งนี่แห่งนั่นจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาล้างสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปจากหัวใจของพวกเขาเขายอมมั้ยบางคนยอมบางคนก็ไม่ยอมและในที่สุดเป็นไงในที่สุดก็ทำให้คนเหล่านั้นพบกับความหายนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับอะไรนะทำชิริกทำชิริกเตาบัตได้กี่ครั้งหัวข้อเรื่องทำชิริกเตาบัตได้กี่ครั้งคือเรามาดูอายะองค์การของพระองค์ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงพูดให้กับเราคนที่ตั้งชิริกนะถ้าพี่น้องเข้าใจคำว่าชิริกไหมคำมาจากคำว่าชารอกะยัชรอกูชาริกายัชรอกูมาจากคำนี้แหละคำว่าชิริกเนี่ยจริงๆแล้วก็แปลว่าตามความหมายก็คืออะไรคนที่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงหรือเอามาเคียงคู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเราปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยอันนี้คือปฏิญาณตนของเราเราบอกว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะฉันปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์จริงๆแล้วคำนี้เนี่ย
คำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแฝงเพราะเราปฏิญาณตนคำว่าปฏิญาณตนเนี่ยคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องคุยแล้วไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าองค์ใดขนานในสิ่งใดก็แล้วแต่วันนี้ในสังคมมุสลิมของเราคงไม่มีใครนะคงไม่มีใครที่ปฏิญาณตนว่ามีพระเจ้าองค์อื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงไม่มีใครมีไหมไม่มีหรอกแต่มันจะมาในรูปแบบของอะไรมาในรูปแบบแฝงถ้าพี่น้องเข้ามาเข้าใจครับว่ามาในรูปแบบแฝงไหมเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราแต่ในขณะเดียวกันเชื่ออย่างอื่นด้วยเปล่านั่นแหละเขาเรียกอะไรนะคู่เอามาเคียงคู่เอามาเทียบคู่เอามาอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อละหมาดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบวชเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เวลามีเรื่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดร้อนใจทุกข์ใจไม่สบายใจไปไหนไปไหนนะไปหาหมอดูแล้วทุกวันนี้ท่านพี่น้องผมกำลังจะบอกท่านผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องว่าทุกวันนี้เนี่ยชิริกมันกำลังคลืบคลานเหมือนกับมดที่มันอะไรมันคลืบคลานเข้ามาโดยที่เราบางทีเราเห็นไหมไม่เห็นท่านพี่น้องเอายกตัวอย่างง่ายๆในโทรทัศน์เนี่ยวันนี้ช่องที่ก็บอกใครที่เกิดวันนั้นวันนี้มียังเดี๋ยวจะทำนายให้ทั้งโทรศัพท์ตัวนี้มันมาอยู่ดีๆมันก็มีเมสเซจมาหาเราอยากจะทำนายความรักไหมคือก็อยากจะตอบมันมันละเกินไม่ต้องมายุ่งกับกูทั้งนั้นแต่เราตอบมันกลับไม่ได้ไหมเราตอบกลับไม่ได้มันอะไรสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็อะไรมันมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องไปหามันใช่และในขณะเดียวกันในหนังสือพิมพ์มีไหมท่านที่เกิดวันนั้นท่านที่เกิดราศีนู้นท่านที่เกิด เดือนนี้เดือนนั้นมีมาหมดเลยทุกวันนี้มันคืบคลานเข้ามาบางทีคนที่อะไรนะคนที่ยังไม่รู้คนที่ยังไม่เข้าใจหรือคนที่เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวท่านพี่น้องคนที่เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวเคยนะไม่ใช่ไม่เคยนะเราเกิดวันศุกร์เราก็ดูซิว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี้เล่าให้ฟังนะเราเนี่ยเกิดวันศุกร์ดูซิไอ้ความรักของคนวันศุกร์นั้นเป็นยังไงมันจะมีเรื่องอะไรการงานมันจะมีนะนี่เล่าให้ฟังเลยท่านพี่น้องเคยอ่านไหมอ๋อเหรอไอเราก็นึกไอผมก็นึกว่าผมอ่านอยู่คนเดียวหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยเขาจะมีอะไรเขาจะมีทำการงานความรักใช่ไหมสตังเงินอ่านไหมถ้าคนที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงความรักจะต้องเป็นอย่างนี้การเงินจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราเชื่อล่ะเสร็จไหมเสร็จแต่จริงๆเนี่ยถามว่าเชื่อไหมผมว่ามีมั่งเหมือนกันแหละเพราะว่าอะไรถ้ามันเขียนไปแล้วมันไปตรงกับความรู้สึกของเราท่านพี่น้องไปไหมล่ะมีนิดๆเชื่อผมสิจะว่าไม่ไปเลยนั่นเป็นไปไม่ได้เราต้องมีแวบหายไปบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันเนื่องมาจากว่าความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแต่วันนี้เรารู้ยังเรารู้แล้วสิ่งอะไรที่เป็นอะไรนะเพียงเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้มีเด็ดขาดเดี๋ยวนี้จะให้ดูอาหนึ่งต้นดูอานี่แหละดูอาใครบอกว่าดูอาต้นไหนดีที่สุดเนี่ยดูอาต้นนี้เลยอยากจะให้ท่านพี่น้องเดี๋ยวท่านพี่น้องจดนะจริงๆจะให้ช่วงท้ายเผื่อไม่ทันนะกลัวไม่ชิริกเนี่ยกลัวเพราะมันเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกพูดง่ายใหญ่มากกว่าโลกอีกเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คนนั้นไม่อะไรไม่ได้รับอะไรไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะดูอานะดูอานะขออย่าให้หัวใจของเราขออย่าให้การกระทำของเราเข้าไปปนเปื้อนเกลือกกลั้วกับอะไรชิริกการชิริกกันตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูอาก็คืออัลลอฮุมมะอินนาอัลลอฮุมมะอินนานะอูซุบิกะนะครับอัลลอฮุมะอินนานะอูซุบิกะอันนุชริกะบิกะชัยอะอันนุชริกะบิกะชัยอะนะอะลัมูฮูไหวไปไหมเดี๋ยวช้านิดนึงเอาใหม่นะอัลลอฮุมะอินนานะอูซุบิกะอันนุชริกะบิกะชัยอะนะอะลัมูฮูنعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه นะ
อันนี้อะไรนะเป็นดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้กับเราขอความคุ้มครองความหมายก็คืออะไรข้าแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าพระองค์นั้นเรานั้นขอความคุ้มครองจากท่านที่จะให้ตัวเรานั้นไปตั้งชิริกภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เราได้นะละมูฮูรู้ด้วยนะทั้งที่เรารู้ด้วยนัสตักฟิรุกะขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอะไรอภัยโทษให้กับเราลีมาลานะละมูฮูและก็ในสิ่งที่เราไม่รู้ด้วยพูดง่ายๆก็คืออะไรขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองเราให้เราเป็นบุคคลที่ออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในที่ในอะไรในขณะที่เรารู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่เพราะบางทีมันไปทำชิริกโดยที่ไม่รู้ตัวเด้อใช่ไหมล่ะบางทีไปทำโดยไม่รู้ตัวบางทีไปเชื่อโดยไม่รู้ตัวซึ่งก็มีคนสมัยก่อนผมเคยเล่าให้ท่านพี่น้องฟังไปหลายที่หลายสถานที่ละตอนผมไปเรียนใหม่ๆท่านพี่น้องมีความเชื่อแบบนี้ไหมเวลาเราไปเรียนใหม่ๆเนี่ยผมน่ะถูกอะไรนะถูกส่งให้ไปเรียนถูกส่งให้ไปเรียนนะไม่ใช่ไปเรียนเองถูกส่งให้ไปเรียนประมาณนั้นแหละวัยรุ่นนะถูกส่งให้ไปเรียนแต่ก่อนก็บอกว่าตอนที่มะเราพูดบอกไอ้มุฮัมมัดแกเรียนไปศาสนาน่ะมันไม่ทำให้แกอดตายหรอกเออเพิ่งจะมารู้เนี่ยไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเองก่อนหน้านี้เชื่อไหมล่ะโอ้ยก่อนหน้านี้ไม่เชื่อแล้วเขาอยากจะไปเรียนเทคโนแล้วก็อยากจะไปไอ้คนข้างบ้านเขาอยากจะไปเรียนใช่ไหมอันเนื่องมาจากว่าเขาไปเขามีเพื่อนมีอะไรล่ะนี่ให้ไปเรียนศาสนาหรอลิบะอาลิบอีอีลิบูอะไรเนี่ยในที่สุดถูกให้ไปเรียนและในที่สุดแล้วเนี่ยบั้นปลายนาตียาผลลัพธ์ที่ได้มานะคืออัลฮัมดุลิลละห์ทุกวันนี้ไม่มีแรงจะทำงานนะจบป .6 นะจบป .6 แต่ถามว่าใครที่เรียนสูงกว่าว่าเพื่อไม่มีปัญหาแต่อย่างนั้นแต่กำลังจะบอกว่าใครก็แล้วแต่วันนี้ถ้าเรียนศาสนามะนี่ดันให้ไปเรียนศาสนาเวลาไปเรียนศาสนาแต่ก่อนก็อย่างท่านพี่น้องเข้าใจกันอยู่แหละย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเวลาเขาส่งเราไปเรียนท่านพี่น้องในกระเป๋าเนี่ยปกติเขาจะ เตรียมสัมภาระใช่ไหมเวลาจะไปเรียนเมืองนอกเมืองนาไอ้สัมภาระที่ว่าปกติเราก็ของเราคืออะไรเสื้อผ้าผ้าสรงอะไรตาอะไรแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรเราเตรียมของเราเฉพาะอันนี้ไอ้เรื่องอย่างอื่นเราไม่เตรียมหรอกแต่มะเราเตรียมอะไรให้ทายไม่เป็นความเชื่อล้วนๆเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้เตรียมผ้าเนี่ยไม่ต้องไม่ได้เตรียมกางเกงเนี่ยไม่ได้เตรียมนะให้ลูกเตรียมโดยเฉพาะเลยแต่เตรียมความอะไรเตรียมความเชื่อความเชื่อที่ว่านั้นคืออะไรเข็มเข็มสติปัญญาจะได้ไรเฉียบแหลมใบมีดโกนใบมีดโกนนะพี่น้องใบมีดโกนอายุตอนที่ขึ้นไปการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัลฮัสประมาณอายุ17มั้งขนตรงไหนมันจะขึ้นนะเตรียมใบมีดโกนไปแล้วมีดโกนแบบยินเลทที่สมัยก่อนไม่มีที่แบนแล้วที่เป็นแบนแล้วใช้หักครึ่งมีดโกนแบบนั้นน่ะซื้อมา1แพ็คซื้อมา1แพ็คจะได้มีความอะไรคมพูดจาคมคายมีความเชื่ออยู่ไหมมีอะไรนะมีเข็มสติปัญญาจะได้เฉียบแหลมนั่นมีความเชื่ออากีดะห์ใส่ไปในกระเป๋าเราเต็มๆเลยมีไหมล่ะทุกวันนี้ยังมีไหมล่ะทุกวันเนี้ยเอาทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เวลามันมีอยู่แบบนี้ท่านพี่น้องเนี่ยชิริกมั้ยเนี่ยชิริกไม่จริงๆชิริกแล้วมันมีหลากหลายมากเลยนะมันมีหลากหลายมากซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอามันมาแล้วแล้วมันเป็นความเชื่อถ้าเกิดว่ามะใส่ให้ไปลูกเผื่อตรงกางเกงมันขาดมีดงมีได้จะได้มาเย็บอย่างนั้นก็ว่าไปอย่างแต่ทีนี้เขาใส่ไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาเพิ่งมาเฉลยเวลาเขามาเฉลยเราเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่มะทำเนี่ยไม่ถูกละนี่มะกำลังจะเอาแค่อีความแหลมของเข็มเนี่ยนะจะให้ลูกจะได้มีความเชื่อว่าลูกจะได้มีความฉลาดมีเหลี่ยมีอะไรมีคารมคมคายมีอะไรนะการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอียิปต์จะได้นะฉลาดหลักแหลมใช่ไหมเนี่ยแล้วถามว่าทุกวันนี้ในสังคมมุสลิมของเราแต่งงานตอนเจ้าบ่าวเดินเข้าห้องเจ้าสาวมีอะไรวางนะมีความเชื่อหมดแหละทุกวันทุกเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเป็นชิริกหมดแหละถ้ามีความเชื่อนะขบวนแห่มีอะไรมีอ้อย2ต้นมีอ้อย2ต้นรักมันจะได้หวานซึ่งมันเลิกกันมากี่คู่แล้วล่ะ
เอาอ้อยพันธุ์ดีเลยเอาอ้อยสุพรรณ50น่ะหวานอย่างเจี๊ยบอ่ะทุกวันนี้ก็เลิกกันอ้อย2มีความเชื่อทั้งหมดเลยอ้อยจะต้องไปเป็นคู่มันเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะได้อยู่กันเป็นคู่คือไม่ต้องมีอ้อยไม่ต้องมีต้นกล้วยเขาก็อยู่กันได้เป็นคู่อยู่แล้วใช่ไหม2อ้อยอ้อยแล้วก็อะไรอีกต้นกล้วยต้นกล้วยทุกวันนี้นะท่านพี่น้องไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้านทุกวันนี้ชีวิตมุสลิมของเรานะเกลือกล้วอยู่กับชิริกเกือบทั้งนั้นเลยนะกล้วยกีวีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคู่หมดเลยแจกันก็2อันหม้อก็2อันพัดลมก็2อันทีโทรทัศน์ดันทะลึ่งให้1เครื่องจริงมั้ยล่ะถ้ามึงจะให้เป็นคู่อ่ะให้ไป2เครื่องเลยมันจะได้แยกห้องกันอยู่แพงอะไรกะมีต้นกล้วยไอ้ขันหมากทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะถ้าเกิดว่าอะไรถ้าวันนี้เราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะนะไม่มีเลยดีที่สุดถามว่าเอาอะไรไปขบวนแห่สตังสตังไปกับทองไปน่ะเรียกกันเท่าไหร่อย่างละ10ก็ใส่ไปด้วยหรือบางทีถ้ารู้กันระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ต้องเอาไปก็ได้เดี๋ยวไปหายกันพอดีใช่มั้ยคือกำลังจะบอกมุสลิมของเราทุกวันนี้กำลังเกลือกล้วกับเรื่องชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโดยที่เมื่อกี้อย่างที่บอกอะลิมาลายะลิมาลานะละมูฮูบางครั้งบางคราวเราไม่รู้โดยทำไปมันคืบคลานเข้ามาบางทีโดยที่ว่าเราเพิกเฉยแล้วก็ละเลยไปโดยปริยายนั่นแห่นะแห่เสร็จเรียบร้อยแต่งงานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมีลูกมีไหมวันละหลังจากมีลูกเสร็จเรียบร้อยอะไรชิริกอีกชิริกอ่ะชิริกหลังจากลูกของเราเกิดมาหึผูกอะไรเด็กเนี่ยเวลามันออกมาผูกอะไรผูกสร้อยข้อไม่ใช่ผูกสร้อยเดี๋ยวเขาเรียกเป็นได้ผูกข้อมือเพื่อที่จะให้ลูกของเรานั้นปลอดภัยจากชัยฏอนและมารร้ายเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเอาลูกของเราเนี่ยไปผูกอยู่กับอะไรไปผูกอยู่กับไอ้แค่ไอ้เส้นได้เส้นเล็กๆน้อยๆถามว่ายังมีมุสลิมทำอยู่ไหมมีทุกวันนี้ไม่ใช่น้อยนะโหในกรุงเทพเนี่ยตัวดีเลยแหละชั้นๆเมืองอ่ะไม่ธรรมดาเลยแหละนะสองแต่งงานเสร็จแต่งงานก็มีชิริกนะมีลูกก็มีชิริกอีกเวลาจะปลูกบ้านน่ะปลูกบ้านดูความสติความนะสติปัญญาของคนเนี่ยอยู่สูงไหมอยู่สูงนะแต่เวลาถึงเวลาจริงๆจะทำจริงๆกับคิดต่ำแปลกนะทุกสิ่งทุกอย่างเราไปเอามาจากซีกฝั่งคานูนหมดเลยเวลาปลูกบ้านสมัยก่อนบ้านผมนี่แหละเมื่อก่อนปลูกบ้านนะท่านพี่น้องตังน่ะมะน่ะไปแลกมาทำมะเขืออะไรกันไม่รู้เป็นเศษนะมีอะไรมีทั้ง50สตังค์เหรียญบาททำไงหยอดในหลุมแล้วก็ทำไงนะหว่านคือคนโง่นะนี่คนโง่นะคนสมัยก่อนเอาเงินมาหว่านทิ้งในใต้ถุนทิ้งเนี่ยคือคนโง่นะเงินเนี่ยก็บอกในธนบัตรเขาเขียนว่าอะไรเงินใช้จ่ายนี่ได้ตามกฎหมายก็ให้มาใช้แต่นี่ให้ไปอะไรมีความเชื่อยังมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเอาเงินโรยไปในใต้ถุนในหลุมในบ้านนี้จะมีริซกีที่กว้างขวางนี่มีความเชื่อยังมีความเชื่อเขามันเป็นชิริกไหมเนี่ยเป็นเนี่ยกำลังจะถึงแล้วเมื่อกี้เพิ่งหวานตังใช่ไหมเสาเอกเสาโทอะไรคือเสาเอกเสาโททุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันคือมีความเชื่อว่าการจะปลูกบ้านต้องมีเสาเอกเสาโททำไมต้องมีเสาเอกเสาโทมันเป็นความเชื่อของใครของฝ้าขนุนเขาแล้วเวลามันเป็นความเชื่อของฝ้าขนุนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เอาของเขามาเรียนแบบนะมาเรียนแบบโดยการอะไรบนยอดเสามีอะไรนะมีผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าเนี่ยในความเป็นจริงท่านพี่น้องไปดูประโยชน์ของผ้าขาวม้าคือเขาให้เอามาพาดเอามาผัดผ้าเวลาลงน้ำชายคลองปีสะพงสะพานอาบนงอาบผ้าขาวม้าประโยชน์ของมันคือเอามาเช็ดหน้ามาเช็ดตาพาดไหลเวลาคนสมัยก่อนท่านพี่น้องเคยดูหนังสมัยก่อนไม่ละ20 30ปีที่แล้วอ่ะเอาไว้เช็ดเหงื่อเอาไว้ปาดเหงื่อไอ้นี่เอาไปไว้ไหนไปผูกไว้บนหัวเสานี่ก็ผิดจุดวัตถุประสงค์ละ1แล้วนะ2เอาต้นกล้วยไปปลูกไว้บนเสามีใครที่ไหนทำอ่ะคือคนจะทำแบบนี้ได้นะท่านพี่น้องไม่ใช่ขยันอย่างเดียวนะต้องอะไรด้วยต้องโง่ด้วยต้องโง่ด้วยถ้าไม่โง่ทำไม่ได้จริงๆ
คนถ้ามีปัญญาทำไม่ได้เพราะจริงๆถ้าพี่น้องต้นไม้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าจะให้มันขึ้นทำยังไงไปปลูกบนอากาศมันจะขึ้นเหรอมันไม่ขึ้นมันต้องอยู่บนไอ้เรื่องแบบง่ายๆเนี่ยทำไมเราคิดกันไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันนะนั่นแหละตัวดีเลยชีริกทั้งหมดอะชีริกทั้งหมดเลยคือการบอกกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าชีริกเนี่ยมันมีมาในหลายรูปแบบมันมีมาในหลายรูปแบบบางทีมันมาเกิดขึ้นกับคนที่เป็นญาติพี่น้องของเราด้วยซ้ำไปบางทีเราก็หนีมันไม่พ้นเวลาเขาเชิญให้เราไปบ้านเขานะท่านพี่น้องลองดูสิทุกสิ่งทุกอย่างมันอะไรกำลังสารวนอยู่กับชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีก็รู้เรื่องบางทีก็ไม่รู้เรื่องแล้วถามว่าชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องไปดูในอายะห์อัลกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้ดุอาท่านพี่น้องจดทันมั้ยนะอีกทีนึงอัลลอฮุมะอินนานะอูซุบิกะอันนุชริกะบิกะชัยอะนะอ์ลัมูฮูนัสตัฆฟิรุกะลิมาลานะอ์ลัมูฮูนะครับถ้าพี่น้องอ่านต้นนี้บ่อยๆเวลาไหนก็ได้หลังละหมาดในละหมาดนะถ้าพี่น้องอ่านบ่อยๆชีวิตของเราจะได้ห่างไกลจากชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาท่านพี่น้องไปอ่านอัลกุรอานในซูเราะห์ลุกมานดูลุกมานสอนลูกนะลุกมานสอนลูกยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์ยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์โอ้ลูกรักจ๋าอย่านะอย่าตั้งชิริกอย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรรู้ป่ะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทำไมอย่าตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ป่ะทำไมเพราะอะไรถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บอกเราอะนะถ้าไม่บอกเราเนี่ยนะอย่าตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกในช่วงท้ายอายะห์เนี่ยป่านนี้เนี่ยขนาดอัลลอฮ์บอกนะขนาดอัลลอฮ์บอกนะว่าอย่าตั้งชิริกนะอัลลอฮ์บอกกับเราเล่าให้เราฟังในซูเราะห์ลุกมานโอ้ลูกรักอย่าตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะว่าการตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนัชชิริกะละซุลมุลอะซีมนี่ขนาดอัลลอฮ์บอกนะเนี่ยยังไม่เลิกกันอีกนะอิหม่ามบางคนก็ยังไม่เลิกกันบางสถานที่บางมัสยิดก็ยังไม่เลิกกันทั้งที่อัลลอฮ์บอกด้วยกับตัวของพระองค์เองว่าการตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการอธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเชื่อมั้ยเนี่ยเชื่อไหมเราเชื่อแต่ในขณะเดียวกันมีบางคนที่ไม่เชื่อเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมผมยกตัวอย่างง่ายๆในสถานะของเราเนี่ยท่านพี่น้องสถานะของเราเนี่ยวันนี้ในสังคมมุสลิมของเราต้องเขาเรียกเลยนะต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งบางทีเราไปให้อะไรนะเราไปให้คำจำกัดความของคนคนเนี้ยผิดไปคนบางคนชื่อมูฮัมหมัดชื่อมูฮัมหมัดแล้วกันไม่ต้องยกชื่อใครคนบางคนชื่อมูฮัมหมัดตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานะของเขาคนนั้นเป็นอะไรคนชื่อมูฮัมหมัดนะหรือคนชื่ออับดุลลอฮ์นี่แหละเชื่ออัลเลาะห์ด้วยละหมาดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแต่ในขณะเดียวกันเจิมรถอย่างเงี้ยเจิมรถมีนะมีเปล่ามีอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่แถวกรุงเทพอยู่แถวกรุงเทพบางทีเนี่ยสถานะคืออะไรอิหม่ามด้วยซ้ำไปอิหม่ามเป็นไงเจิมรถเจิมรถคนแบบนี้เขาเรียกคนอะไรฮะคนนี้เขาเรียกคนอะไรท่านพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล็กนะสถานะของไอ้คนคนนี้ถ้ามันรู้ด้วยกับตัวของมันเองนะสถานะของมันไม่ใช่มุสลิมนะใช่ป่ะถามว่าทำไมถึงไม่ใช่มุสลิมก็เพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารถมันนะจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องไปเจิมการที่ได้รถมาใหม่สิ่งที่ควรทำคืออะไรนู่นไปขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานู่นจะไปละหมาดขอบคุณจะไปดูอาขอบคุณจะสุญูดขอบคุณเชิญแต่ไม่ใช่เอาไปเจิมไปเจิมเนี่ยเพื่ออะไรเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานะของเขาหลุดจากความเป็นก็ตกมุตตัดไงตกมุตตัดคนที่ตกมุตตัดคือสถานะของเขาคือไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกมุชริกุนมุชริกุนนะ
ให้ไอ้คนนั้นมันจะชื่ออับดุลลอฮ์ให้คนนั้นมันจะชื่ออับดุลรอห์มานให้คนๆนั้นมันจะชื่อมูฮัมหมัดถ้าตราบใดมันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงสถานะของคนคนนั้นไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมเขาเรียกว่าอะไรมุชริกนะแล้วไม่ใช่กาเฟ่ด้วยเขาเรียกมุชริกุลคือคนที่เชื่ออัลลอฮ์ด้วยเชื่ออย่างอื่นด้วยพึ่งอัลลอฮ์ด้วยพึ่งอย่างอื่นด้วยนั่นคือเรียกมุชริกุลแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องดูดิเต็มเลยชื่อมูฮัมหมัดเป็นอิหม่ามด้วยนำละหมาดกูอีกตั้งหากท่านพี่น้องจะเหลืออะไรเนี่ยตัวมันทำน่ะนะคนที่ชื่อมูฮัมหมัดและตั้งชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันละหมาดของมันนะท่านพี่น้องตามได้ไหมเนี่ยตามได้ไหมของมันเนี่ยทำมันทำน่ะมันยังไม่มีอะไรเลยมันทำน่ะละหมาดต่ออัลลอฮ์แหละสุญูดต่ออัลลอฮ์ได้ไรไหมน่ะที่ไม่ได้เพราะมันคือชีริกเราไม่ได้บอกว่าคนนั้นเป็นชีริกนะแต่เรากำลังบอกว่าพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยชีริกนะเป็นการตั้งชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะถ้าพี่น้องดูในเฟซเอาเมืองไทยนี่แหละไม่ต้องไปเอาเมืองนอกหรอกบางทีไปก้มสุญูดต่ออะไรกูโบชีริกไหมเนี่ยสถานะของมันคืออะไรไม่ใช่มุสลิมท่านพี่น้องกำลังจะบอกท่านพี่น้องว่าคนที่อะไรนะคนที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานะของเขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงนะตกมุรตัดนะตกมุรตัดคืออะไรออกจากสถานะของความเป็นมุสลิมไปสู่กาเฟตกะดีไปสู่มุชริกหรือไปสู่ศาสนาอื่นศาสนาใดก็แล้วแต่เขาไม่มีอะไรเขาไม่มีคุณลักษณะของความเป็นมุสลิมซึ่งแตกต่างกับคนที่ทำชั่วนะคนที่เชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันแต่ทำอะไรกินเหล้าแอเลยเมาแอเลยทำซินาลักขโมยคนพวกนี้สถานะของเขายังอยู่ในความเป็นมุสลิมอยู่นะแต่ไม่ใช่มุชริกเป็นมุสลิมที่ชั่วเพราะฉะนั้นกับหัวข้อที่บอกเนี่ยถ้าเกิดว่าคนคนนั้นก็ตั้งชิริกมีชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะเตาบัตได้กี่หนน่ะมันจะคิดเตาบัตอีกอ่ะฮะคิดเตาบัตอีกอ่ะถ้าคิดเตาบัตอ่ะกลับมาให้เร็วแต่ทุกวันนี้ที่ผมเห็นน่ะคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เห็นจะคิดแต่เตาบัตเลยยังเห็นเจิมกันอยู่ร่ำไปอ่ะยังเห็นไหว้กุโบยังเห็นขอดุอาต่อคนตายตะวัดซนทำนู่นนี่นั่นสารพัดสารพันเลยที่เป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยท่านพี่น้องยังไงก็แล้วแต่นะเอาละไอ้4มันผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยเราเคยมีป่ะอาจจะไม่ถึงขั้นขนาดว่าคงไม่มีใครเราไปกราบไหว้ไอ้เจเวตรูปปั้นคงไม่มีถึงขนาดนั้นนะแต่ในใจบางเรื่องบางเรามีความคิดเล็กๆน้อยๆซึ่งมันติดมาจากซีกฝั่งฮานูนเขาทำบุญน้อยวันเวลาจะถอยรถมีสตังค์ท่านพี่น้องมันเป็นความเชื่อมั้ยอันนี้ผมถามคนรุ่น60 70ปีก่อนแล้วกันผมยังไม่ถึงนี่มาถามคนรุ่น40 50ปีที่แล้วเวลาเขาจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาให้ทำวันอะไรในวันใน1อาทิตย์เนี่ยวันไหนดีที่สุดวันศุกร์เนี่ยเราเพิ่งจะมารู้กันเมื่อนี่นี่เองว่าเป็นไซดุลอัยยามซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเวลาเราจะถอยรถเวลาเราจะปลูกบ้านใหม่เวลาเราจะแต่งงานเวลาจะไปขอสาวเขาจะเน้นวันอะไรวันพฤหัสมีมาแล้วมีวันพฤหัสใช่มั้ยวันพฤหัสวันพฤหัสจริงๆซึ่งผมเคยได้ยินมาหลายคนนะเขาบอกว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องดีๆเขาบอกให้ทำวันพฤหัสซึ่งมันก็แปลกเหมือนกันจะซื้อรถต้องถอยวันพฤหัสจะสร้างบ้านต้องเริ่มวันพฤหัสจะไปทำการ์ดแต่งงานนะข้างขึ้นข้างแรมบางทีบางการ์ดก็พิมพ์มาด้วยนะกลัวกูจะไม่รู้มึงข้างขึ้นข้างแรมกูไม่อยากรู้คือประมาณว่าอะไรกำลังจะบอกว่าอะไรข้างขึ้นก็คืออะไรขึ้นค่ำสองค่ำซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกแต่กำลังจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อทั้งหมดแหละแต่ก่อนนะท่านพี่น้องลองสังเกตเวลาลูกเต้าของเราจะแต่งงานเลือกข้างอะไรข้างขึ้นเพราะสมัยก่อนตามคลองมันไม่มีไฟดวงจันทร์มันข้างขึ้นใช่ไหมจะได้สว่างนั่นแหละใช่ไหมซึ่งก็เป็นความเชื่อของเขาด้วยเวลาเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่กำลังจะบอกว่าการตั้งชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องร้ายแรงนะเป็นเรื่องร้ายแรงอย่าว่าแต่ตัวเราเลยอะขนาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าหากแม้นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่อะไรนะที่ตั้งชิริก
ละอินอัชรักตะละยะฮบะตันนะอามาลุกขณะนบีนะนบีถ้าเชื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วไม่มีชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเป็นไงละยะฮบะตันนะฮาบิตอแปลว่าอะไรฮาบิหมดแหละฮาบิฮาบิตอแปลว่าอะไรโมฆะสูญสิ้นไม่มีราคาไม่มีคุณค่านะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำไปขนาดไหนด้วยจะบริจาคไปเท่าไรจะอ่านกุรอานขนาดไหนจะละหมาดครบไม่ครบไม่รู้ไม่สำคัญแต่สิ่งที่อะไรอัลลอฮ์ไม่เอาคืออะไรถ้ามีชิริกตัวเดียวมีชิริกตัวเดียวมีข้อเดียวไม่ต้องไปเอาข้อ3ข้อ2 3 4 5 6นะซึ่งชิริกกับบาเอ็ดมันมีหลายเรื่องแต่ถ้าเกิดว่ามีชิริกข้อแรกถ้าพี่น้องลองไปเปิดดูในอัลกุรอานลองไปเปิดดูในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการอะไรการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์นี่นะถ้าพี่น้องไปดูหะดีษทุกหะดีษบอกเหมือนกันหมดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอิจตานิบูอัสซะบะอัลมูบิกอตนบีพูดกับเราพวกสุเจ้าทั้งหลายจงออกห่างจาก7สิ่งที่จะทำให้ตัวท่านนั้นพบกับความอะไรมูบิกอตมูบิกอตที่อิหม่ามนะวะวีบอกว่ามุฮลิกาตมุฮลิกาตแปลว่าอะไรนะหายนะโมฆะภาษาบ้านเราอ่ะมีอะไรอีกมีหายนะมีโมฆะวิบัติชิบหายความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันจริงๆคือความหมายเดียวกันคำว่ามุฮลิกาตคำว่ามุฮลิกาตแปลว่าอะไรพินาศฮาลากาแปลว่าอะไรพินาศหายนะเอาว่าไปนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกสุเจ้าทั้งหลายจงออกห่างจาก7สิ่งที่จะทำนำพาตัวเรานั้นพบกับความวิบัติ1ใน7ข้อที่ว่านั้นคืออะไรอัลอิชรอกุบิลลาห์อันนั้นคือข้อแรกเลยอัลอิชรอกุบิลลาห์คือคนที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามีชิริกถ้ามีชิริก1ข้อนะจบเลยถ้ามีชิริก1ข้อนั่นเท่ากับว่าคนคนนั้นกำลังนำพาตัวเขาเองพบกับความหายนะเวลาพบกับความหายนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงอ่ะคนที่มีชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องไปคุยเลยอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์อับดุลฮากีมได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนั้นจะตอบด้วยการงานของเขาคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์มันจะรู้มันจะตอบว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าถูกไหมล่ะอยู่ในดุนยาเนี่ยมันพึ่งหลายอย่างเหลือเกินพึ่งทั้งอัลลอฮ์ด้วยพึ่งทั้งอย่างอื่นด้วยพึ่งทั้งเรื่องดวงดาวด้วยพึ่งทั้งเรื่องอะไรล่ะของไสยศงไสยศาสตร์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็พึ่งจากสิ่งนั้นมันก็ตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านพี่น้องเป็นเรื่องใหญ่นะอย่าให้หัวใจของเราไปหมกมุ่นไปเกลือกลั้วอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้นำพาเรานั้นสถานะของเรานั้นย้ายไปอีกสถานะหนึ่งสถานะของเราอยู่ดีๆเนี่ยเราเป็นมุสลิมอยู่ดีๆนะแล้วเรามีชิริกมาหนึ่งเรื่องสถานะของเราย้ายจากความเป็นมุสลิมไปสู่มุชริกโดยทันทีและถามเวลาที่เราจะกลับเราจะกลับยังไงอ่ะโทษของคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อันนิสาท่านพี่น้องซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่48อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราทุกสิ่งทุกอย่างท่านพี่น้องถ้าพูดถึงความผิดของเราเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังท่านพี่น้องนิดนึงเมื่อเช้าไม่รู้ใครกันไม่รู้หาตัวไม่เจอแปลกเดี๋ยวนี้มีคนแบบมาแบบไม่รู้จักอะทำไงอะไม่รู้เหมือนกันตื่นเช้ามาโผล่มาละตอนตีสี่ครึ่งตีห้ามาแล้วติ้งไลน์เวลาไม่รู้เราก็ไม่รู้เงินใครก็ไม่รู้โทรไปหาก็ไม่รับคนอย่างแกน่ะไม่ต้องไปสอนคนหรอกเราก็นึกเราก็นึกอยู่ในเบอร์เรานี่มันหาฮะก็ไม่ใช่จะไปดูในถุงข้าวสารถ้าจะโทรมาสั่งข้าวสารก็บอกสิบอกกันดีๆก็ได้ใช่ไหมล่ะทีนี้โทรมาคนอย่างแกไม่ต้องไปสอนใครหรอกยังดีไม่พอเลยถ้าเราอาจารย์พี่น้องอันนี้คิดข้อหนึ่งนะไอ้ความดีของคนที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันมี 100% มั้ยอ้าวถ้าจะรอกันแบบนั้นนะถามว่าเมื่อไหร่ใครจะสอนนะเอาวิทยากรทุกคน30คนที่มาสอนอยู่ตรงเนี้ยประมาณนะมีใครดีแบบ 100% มั้ยอ้าวถ้ายังไม่ดี 100% ก็อย่าเพิ่งสอนดิเพราะไอ้นี่มันตั้งเงื่อนไขไงคนที่จะไปสอนคนได้เนี่ยต้องนะต้องดีก่อน 100% มันจะไปหาที่ไหนล่ะในดุนยานี้เนี่ยอืม
นี่ถ้าคิดแบบที่ไอ้คนนั้นมันคิดนะไม่ต้องทำก็แล้วงานศาสนาที่เราทำตรงนี้เพราะอะไรท่านพี่น้องผมไม่ได้ทำเพื่อพี่น้องนะที่ผมทำนะที่ผมทำเพราะผมกลัวตอบอัลลอฮ์ไม่ได้อย่างที่อาจารย์ดัวกิมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำงานศาสนาโอ้ยเอาไอ้ตัวเองรวยก่อนเอาไอ้ตัวเองมีบ้านมีช่องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนแล้วก็สอนศาสนาตายท่านพี่น้องแล้วถ้าเกิดชีวิตมาก่อนทำไงอ่ะตายก่อนทำงานศาสนาท่านพี่น้องเพราะเราไม่เคยลืมท่านพี่น้องไปถามได้คนที่เป็นนักวิชาการทุกคนที่มาสอนเนี่ยถามว่าสิเขาสอนเพื่ออะไรถ้าวันนี้เขาไม่ได้รับการมอบหมายจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นอามานะห์นะจ้างให้เขาไม่มาสอนถ้าเขาว่ากลัวจะตอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นะท่านพี่น้องเขาไม่มาสอนหรอกเหนื่อยไหมล่ะสอนเนี่ยเหนื่อยถ้าเขาไม่คิดว่าเราจะถามเขาในวันกิยามะห์นะเขาไม่คิดเขาไม่กลัวว่าเขาจะไปยืนในทุ่งมะชัดในสภาพที่อะไรอยู่เฉยๆอ่ะเขาไม่สอนหรอกแต่นี่มันเป็นอามานะห์ที่ใครมอบให้ไม่ใช่ในกอในขอไม่ใช่ประธานไม่ใช่นายกมามอบให้นะแต่ใครมอบให้เราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษตัวนี้ท่านพี่น้องเรียนได้ยินกันบ่อยลันตะซูละกอดะมาอับดินฮัตตายุสอะละอันอัรบะอีนเท้าของบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ขยับเคยื่อนไปไหนจะอยู่กับที่อยู่อย่างนั้นแหละฮัตตายุสอะละจนกว่าจะถูกถาม4ประการซะก่อน4ประการที่ว่านั้นคืออะไรวะอันอิลมิฮิมาซาอามิลบิฮิจากความรู้ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเนี่ยไปเรียนกันมาเนี่ยไปมักกะไปมาดีนะไปเรียนริยาดอุมุลกุรอไปเรียนมักอียิปต์จอดงจอแดนจบกลับมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ปีหนึ่งท่านพี่น้องไอคนทำงานศาสนานะเอาว่าไปคนไม่คล่องในเรื่องพูดไปสอนในห้องเรียนเอาทำไปมันมีวิธีทางวิธีการหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายสถานที่ที่จะทำแต่ไอคนที่ไม่ทำล่ะที่ไปเรียนมาแล้วไม่ทำอะไรเกิดขึ้นอย่าว่าแต่อะไรนะอย่าว่าแต่ตอบอัลลอฮ์เลยคนที่เรียนไปจบกลับมาท่านพี่น้องลองถามดูสิเอ้ยทำไมมึงไม่สอนศาสนาวะกับคำถามของมนุษย์มันยังตอบไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรมันจะไปตอบอัลลอฮ์คนเรียนจบกลับมาเนี่ยท่านพี่น้องทุกวันนี้เดินชนกันแล้วความเยอะได้ปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์เยอะแยะถ้าท่านพี่น้องถ้าวันนี้สังคมมุสลิมของเราขาดสิ่งเหล่านี้เราไม่มีทางหรอกที่จะทำให้สังคมมุสลิมของเราออกจากอะไรความมืดมิดมาสู่สัจธรรมได้ทุกวันนี้ท่านพี่น้องถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีทีวีถ้าไม่มีการบรรยายถ้าไม่มีการศึกษาถ้าไม่มีการเรียนอยู่ตลอดเวลาอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมของเราความเขามันจะมาครอบงำโดยทันทีเพราะว่าถามว่าสิ่งที่จะมาทำลายความเขลาคืออะไรเรียนใช่ไหมเรียนการเรียนการฟังการอ่านนี่แหละที่จะทำให้อะไรความเขลาออกไปจากตัวของเราทีนี้ถ้าพี่น้องมาดูนิดนึงคนที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องให้เข้าใจหนึ่งคือบาปใหญ่นะบาปใหญ่ข้อแรกเลยอันดับแรกเลยนะแล้วถามว่าคนที่ทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกับเราไว้ในซูเราะห์อันนิซาอัลเลาะห์บอกกับเราจะเตาบัตกี่หนเนี่ยมาจริงๆแล้วเตาบัตก็ให้เตาบัตหนเดียวนั่นแหละเนี่ยจะเตาบัตได้กี่ครั้งจริงๆเตาบัตการเตาบัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวมีโอกาสหน้ามาพูดกันเงื่อนไขของการเตาบัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไงทีนี้เอาคนที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนอัลเลาะห์บอกกับเราในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่48بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو آية แรกก่อน إن الله แท้ที่จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์นะตัวอัลลอฮ์ لا يغفر لا นี่แปลว่าปฏิเสธเลยไม่ยักฟิรุไม่อะไรนะไม่อภัยโทษอินนัลลอฮะลายักฟิรุไอยุชรอกะไอคนที่อะไรคนที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เองนะอัลลอฮ์บอกด้วยกับตัวของพระองค์เองว่าอัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์ไม่อะไรไม่อภัยโทษให้คนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกไม่ว่าชิริกอะไรการตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย
จะไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในนี้ด้วยจะไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปขอวะลีกะรอมัตที่เสียชีวิตไปแล้วนะโต๊ะวะลีจ๋าโต๊ะนั่นโต๊ะนี่จ๋าขอให้ฉันได้ประสบกับความสำเร็จในเรื่องของการงานความรักด้วยเถอะนะเป็นได้ไหมอย่างเงี้ยอัลลอฮ์ไม่ยกให้อินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแต่เรื่องอื่นเดี๋ยวคุยกันแต่เรื่องชิริกทำไงปิดประตูล็อกกอนใส่อะไรกุญแจโซโลหมดสิทธิ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบาปอื่นบาปอื่นอะไรอ่ะให้ทำที่ว่าจะบุเรสุดๆน่ะไปทำซินาไปกินเหล้าไปลักขโมยไอ้บาปแบบนี้ถามว่าเป็นบาปใหญ่ไหมมันอยู่ในบาปใหญ่เหมือนกันนะการลักขโมยการซินาการทรพีพ่อแม่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นอะไรมันเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดแต่อัลลอฮ์ยังไม่รวมเอาไว้ในนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดคนหนึ่งคนใดตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจบเลยถ้าบาปอื่นๆเราทำกันไว้อ่ะท่านพี่น้องบาปอื่นๆที่เราทำกันไว้น่ะอัลลอฮ์สามารถที่จะยกโทษให้กับเราด้วยกับตัวของพระองค์เองตามสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ลิมัยยะชาถ้าคนคนนั้นท่านพี่น้องเห็นไหมล่ะคนสมัยก่อนเมื่อก่อนเสือเยอะนะเสือเห็นไหมเสือทุกวันนี้กลับมาเป็นนะกลับมาเป็นแมวกันเยอะนะเสือสมัยก่อนงงเหมือนมันไก่กินหนังยางอะนะสมัย20ปีที่แล้วท่านพี่น้องยังลักขโมยเลยลักงูลักควายลักเครื่องทำมาหากินลักอะไรสารพัดสารพันเลยฆ่าคนตายอย่างงู้นอย่างนี้ท่านพี่น้องทุกวันนี้กลับมาเป็นคนที่เข้ามาสิท่านพี่น้องเห็นมีไหมมีเสือสมัยก่อนอ่ะเสือแบบสารพัดเสือเลยนะลักขโมยทำความผิดแบบสุดๆกรูแล้ววันดีคืนดีอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ฮิดายะห์ให้เขานะเดินเข้าสู่เราอิสติกฟาร์เตาบัตกับเนื้อกับตัวโทษแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ยังยกโทษให้นะอัลลอฮ์ยังยกโทษให้โดยที่ให้เขาเนี่ยให้เห็นสัจธรรมความดีนำพาเขาไปสู่หนทางของอัลอิสลามเข้าสู่เราแต่ถ้าคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งจบไม่ต้องไปคุยแล้วคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกต่ออัลลอฮ์บอกต่อนะในซูเราะห์อันนิซาอ์อายะห์ที่48วะมัยยุชริกบิลลาฮิฟะกอดดอลลาดอลาลัมบะอีดาถ้าพี่น้องเคยเห็นคนที่มันหลงสุดกรูไกลสุดกรูมั้ยหลงทางแบบไม่มีทางกลับละหลงแบบไกลสุดๆน่ะคนที่อะไรนะคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหลงแบบหลงแบบบะอีดาหลงแบบไกลสุดๆนะและการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไกลแบบสุดๆเนี่ยท่านพี่น้องไกลจากความอะไรไกลจากความเมตตาของพระองค์ไกลจากการอภัยโทษของพระองค์ไกลจากฮิดายะห์ทางนำของพระองค์ไกลแล้วคนที่อะไรต้องการที่จะหลงผิดต้องการที่จะตั้งชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทำยังไงอ่ะอัลลอฮ์ทำไงท่านพี่น้องอัลลอฮ์ผลักนะอัลลอฮ์ผลักไปไกลๆเลยเหมือนกับไอ้คนพวกนี้ทำอยู่แล้วทำอยู่นะมีคนไปบอกเขาก็ยังคิดว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันถูกเพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาน่ะทำน่ะผิดทั้งที่เขามีคนบอกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการเตาบัตของเขาเนี่ยท่านพี่น้องไม่ต้องไปคุยเลยอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์บอกด้วยกับตัวของพระองค์เองว่าอัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้กับคนที่ตั้งอะไรตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสถานะของมันไม่ใช่มุสลิมสถานะของไอ้คนๆนี้ไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ถึงไม่ยกโทษให้กับมันแล้วถามว่าท่านพี่น้องในอายะนี้เนี่ยในอายะที่ในซูเราะห์อันนิซาอายะที่148เขาบอกว่าฮิยาอายะตุนมุฮกะมะตุนอุนซิลัตฟีอะห์ลิชิรกคืออายะนี้ที่ถูกประทานลงมาเนี่ยเป็นอายะที่มุฮกะมะพูดแล้วเข้าใจเลยป่ะอัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้กับคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์จะยกโทษอภัยโทษให้กับบาปอื่นๆที่คนๆนั้นทำเป็นอายะที่ฟังดูแล้วเข้าใจเลยมั้ยเข้าใจเลยป่ะเข้าใจเลยชัดเจนด้วยคำพูดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
إذا ماتوا على الشرك ถ้าคนคนนั้นตายไปในสภาพที่กอดความเป็นชิริกไปด้วยเห็นเยอะไหมล่ะกอดความเป็นชิริกไปด้วยนั่นหมายความว่าเอาชิริกไปกับเขาด้วยลงไปในหลุมยังไงก็เอาไปอย่างนั้นแหละตายสภาพสุดท้ายก็ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมล่ะคนที่ตายชิริกตายในสภาพชิริกในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าถ้าตายไปในสภาพชิริกเนี่ยไม่ต้องมาคุยเลยก็คืออะไรในตัฟซีรของอิบนุกะซีรบอกว่ามาตูอะลัชชิรคือคนๆนั้นตายไปในสภาพที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราเห็นพี่น้องมุชริกนะไม่ใช่พี่น้องมุสลิมนะที่เราพูดกันน่ะพี่น้องมุชริกนะเสียชีวิตไปบางคนเนี่ยเวลาท่านพี่น้องเคยเห็นผมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปอาบน้ำมายัดอาบน้ำศพอ่ะในที่สุดนะอาบน้ำศพโดยความจริงต้องพกกันไม่ต้องพกอะไรนะนี่ต้องพกกันไกลด้วยตัดไรไม่ไปตัดคิตานะไม่ทำสุนนะไม่ทำอะไรนะตอนตายนะตัดอะไรตัดตะกรุดรอบเอวตัดตะกรุดเนี่ยที่นั่นน่ะตายไปในสภาพอะไรตายไปในสภาพของคนที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ตายไปในสภาพนี้เนี่ยอิบนุกะซีรได้อธิบายกับเราคนที่มาตัวอะลัชชิริกคนที่ตายไปในสภาพของคนที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ไม่ยกโทษให้อะอิซามาตัลมุชริกลายัฆฟิรุละฮูเมื่อคนคนนั้นตายไปในสภาพคนที่เป็นชิริกลายัฆฟิรุละฮูอัลเลาะห์ไม่อะไรไม่อภัยโทษให้กับคนคนนั้นนะครับأما إذا أسلم وتاب إلى الله يغفر อันนี้มันอยู่ประเด็นของคนที่อะไรคนที่เคยทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาก่อนหน้านี้แล้วมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วมาเตาบัตต้องอะไรนะต้องเตาบัตนะต้องกลับเนื้อกลับตัวนะต้องกลับเนื้อกลับตัวนะนี่พูดในถึงในกรณีถ้าตายไปในสภาพของคนที่เป็นชิริกไม่ต้องไปคุยเลยเรื่องที่อัลเลาะห์จะยกโทษให้ไม่มีทางแต่ถ้าเกิดว่าอะไรคิดได้แล้วเฮ้ยกูผิดมานานแล้วนี่วะเฮ้ยกูหลอกคนมาเยอะเฮ้ยกูทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฮ้ยก่อนหน้านี้เราไม่รู้เลยนี่วะไม่มีใครมาบอกเราเลยเรากลับเนื้อกลับตัวกลับมาเป็นคนดีมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามทิ้งจากสิ่งที่เป็นชิริกทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเลยถ้าอย่างนี้ทำไงเตาบัตได้เตาบัตได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อะไรก็ยังจะนะให้ความเมตตาให้กับคนคนนั้นเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องคนที่ตายไปในสภาพของคนที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เขาจะได้รับนั่นคืออะไรอินนะฮูมัยยุชริกบิลลาฮิฟะกอดฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิลญันนะจบเลยนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่72อินนะฮูใครก็แล้วแต่แท้ที่จริงบรรดาผู้ที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละตายไปนะفَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ สวรรค์เนี่ยไม่ต้องคุยเลยนะคำว่าฮัรรอมะยุฮัรริมุบะวะฮัรรอมฮะรอมะสวรรค์เป็นสิ่งที่ต้องสำหรับใครสำหรับคนที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บาปอื่นอัลเลาะห์ไม่ได้พูดนะอัลเลาะห์บอกให้ออกห่างเรื่องการลักขโมยการทำซินาเรื่องการเกณฑ์ฆ่าฟันคนอื่นอัลเลาะห์ไม่ได้พูดไว้ในนี้แต่อัลลอฮ์พูดไว้ในที่อื่นในหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ที่อื่นคนที่ทำซินาคนที่ทำชิริกคนที่ลักขโมยถ้าเขากลับเนื้อกลับตัวเขายังมีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ถ้าคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วตายไปในสภาพนั้นฮัรอมัลลอฮุอะลัยฮิลญันนะอัลลอฮ์ห้ามเลยสวรรค์เนี่ยไม่ต้องไปคุยกับไอ้คนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลยตอนนี้มันยังเป็นอยู่ใช่ไหมคนที่เป็นอิหม่ามคนที่เป็นอิหม่ามที่ยังตามชิริกอยู่มันยังมีชีวิตอยู่ถ้ามันยังไม่กลับเนื้อกลับตัวแล้วมันตายไปในสภาพนั้นจบไหมอัลเลาะห์ห้ามจบไม่ต้องคุยเลยไม่ต้องคุยแล้วนะ แล้วถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในเมื่อมันเป็นเรื่องใหญ่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมทำไงฮะทำไงขอดุอานะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทําในสิ่งที่ไม่อะไรนะไม่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้ความไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาในสังคมมุสลิมของเราอ่ะจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะอันเนื่องมาจากว่าเราอยู่ในสังคมคนพุทธมาก่อนหน้านี้ซึ่งมุสลิมจะอยู่ก็เป็นดงๆเรียกเป็นดงๆใช่มั้ยเป็นหมู่เก็มเป็นตำบล
วลาเราอยู่ไปของเขาเขาก็มีงานรื่นระเริงอะไรตาอะไรของเขาเราของเราก็ไม่มีคนรู้ศาสนาซึ่งย้อนไปเมื่อประมาณ 4-50 ปีที่แล้วนะคนเรียนศาสนาคนสอนศาสนาเนี่ยน้อยนะน้อยนะวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์มาเรียนกันเยอะนะมาเรียนกันเยอะโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์คือกำลังจะบอกท่านพี่น้องว่าการเรียนเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยถ้าว่าถ้าพี่น้องลองไปดูบางสถานที่สิทุกวันนี้เนี่ยนะผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราซึ่งจะกิยามัตอยู่แล้วอ่ะเราอยู่ในช่วงของอาคิเรซามันในช่วงอะไรท้ายของดุนยาแล้วอ่ะมีบางคนยังเวลาเราบอกอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุถ้าผมบอกท่านพี่น้องจะเชื่อไหมเวลาเราให้สลามบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาตอบกันอะไรเนี่ยคือมึงไปอยู่ซอกไหนมาเนี่ยมีท่านพี่น้องว่ามีป่ะอย่าบอกไม่มีนะเจอแล้วเป็นมุสลิมแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่รู้คืออะไรแล้วนับภาษาอะไรชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรื่องสลามเนี่ยคำเขาเรียกอะไรนะผิวเผินง่ายๆคนเจอกันต้องทักทายกันด้วยสลามมันเป็นอัตลักษณ์ความเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสลามอยู่แล้วยังไม่รู้แล้วนับภาษาอะไรชิริกไม่ต้องไปคุยแล้วท่านพี่น้องลองไปดูแล้วกันผมไม่รู้นะแถวนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้ว่ามุสลิมเขาอยู่ตรงไหนกันมั่งเส้นเนี่ยเพราะไม่เคยมาผมเด็กบ้านนอกไม่ใช่เด็กในกรุงเทพสิ่งต่างๆเหล่านี้บางสถานที่ยังมีเลยบางสถานที่นะแล้วก็มีไม่ใช่น้อยด้วยนะครับไม่ใช่น้อยแล้วที่เขายังเข้าใจว่าตัวเขาเป็นมุสลิมแต่ในสถานะจริงๆถ้าวันดานักวิชาการบอกจริงเขาไม่ใช่มุสลิมเขายังเข้าใจว่าตัวเขาเป็นมุสลิมท่านพี่น้องมันน่าจะปวดนะถามว่าที่มันเจ็บปวดเพราะอะไรเขามีแบบนี้เนี่ยมีอะไรนะมีตะกรุดห้อยอยู่มุสลิมบางคนยังเข้าใจว่าไอ้ห้อยเขาเรียกห้อยอะไรนะมีตะกรุดล้อเมื่อก่อนเรายังห้อยเลยขาวๆตัวกลมๆรูปหัวใจสีดำๆเขียนข้างในว่าอัลลอฮูข้างหลังก็มุฮัมมัดุนน่ะนะและมีอาซีมัตอยู่มีทั้งคอคอมีทั้งอะไรเอวมีทั้งข้อมืออะไรจะเกิดขึ้นและหลายต่อหลายคนทุกวันนี้มีที่ไหนด้วยในรถน่ะในรถน่ะในรถน่ะที่แขวนน่ะแต่แขวนเพื่อความสวยงามไม่ได้เอาไปมาก้าซื้อไอ้นี่มาฝากเขาว่าไปอย่างนั้นว่าไม่มีแต่เราก็ไม่ได้มีความเชื่อว่าเออแต่แขวนไปแล้วรถจะไปชนถ้าแขวนกันอย่างนั้นน่ะนะฮะเอาไว้งั้นแหละผมก็แขวนอยู่ไม่เป็นไรบางทีเป็นดุอามันเป็นคำกล่าวสลาวาตความสวยงามไม่เป็นไรเราไม่ได้มีความเชื่ออะไรที่บอกว่าเออถ้าแขวนไปแล้วรถจะไม่ชนถ้าอย่างนั้นนะถ้าแขวนกันอย่างนั้นนะบริษัทประกันรถยนต์นะเจ๊งหมดแล้วนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าเรามีนะถ้าเรามีชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะท่านพี่น้องการงานของเราจบนะ1กำลังสรุปให้ท่านพี่น้องฟังในช่วงท้าย1บาปของเขาถ้าตายไปในสภาพที่เป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลเลาะห์ไม่ยกโทษให้และในขณะที่เขามีชีวิตอยู่แล้วเขามีชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ยังไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นไง การงานของเขาโมฆะหมดเลยโมฆะคืออะไรไม่มีคุณค่าไม่มีราคาไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ไม่เอากับคนที่อะไรนะกับคนที่ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์แต่มีใจไปอยู่กับคนอื่นแต่มีใจไปอยู่กับสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องพิจารณาให้ดีในดุอาอิฟติตาห์ของเรานะดุอาอิฟติตาห์หมดกี่โมงเนี่ยโอเค10นาที สุดท้ายละในช่วงที่เราละหมาดกันนะท่านพี่น้องเวลาเราอ่านดุอาอิฟติตาห์ดูอาอิฟติตาท่านพี่น้องรู้จักไหมดูอาอิฟติตาคืออะไรครับดูอาอิฟติตาอัลลอฮุอักบัรกะบีรอใช่ไหมวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตันวะอะซีลาวัจญะตุวัจฮียะลิลละซีฟะตะรัสสะมาวาติวัลอัรฎอ่านไปเรื่อยๆจนบอกว่าอินนาศอลาตีแปลว่าการละหมาดของฉันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะละหมาดซูรีกันแล้วเราอ่านไหมอ่านไหมถ้าไปมองในเรื่องฟิกทำไมอ่านเป็นไรไหมอ้าว
ถ้าไม่อ่านเป็นไรไหมละหมาดซ้อไหมซ้อสิครับถ้ามองในแมในมองของในรูปฟิกบรรดานักฟุกะฮะก็บอกว่ามันเป็นซุนนะมันไม่ใช่รุกลหนึ่งของการละหมาดแต่ถ้าเกิดว่าอ่านไปเป็นไงทำให้ละหมาดของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าดุอาอิฟติตาเป็นซุนนะนะซุนนะนะเดี๋ยวผู้สภามาถามใหม่นะเป็นซุนนะนะดุอาอิฟติตาเวลาเราอ่านอินนัสซอลาตีการละหมาดของฉันวานุสุกีวานุสุกีคืออะไรการเชือดสัตว์พีทานของท่านที่เราเชือดกันเดี๋ยวเราก็ต้องเชือดกันแล้วในช่วงอีดใหญ่อุทียะเราเชือดเพื่อใครเราต้องเชือดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานุตาลาถ้าไปเชือดเพราะว่าอ๋อคนนั้นให้ฉันทำก็เลยต้องเชือดนิดนึงแอบเกรงใจเขานี่นะนี่แหละอินนัสซอลาตีวานุสุกีวะมะฮยายะวะมะฮยายะการมีชีวิตของเราในทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ใช่ไหมวะมามาตีและกับการตายของเราการตายของฉันเนี่ยลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่อใครเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านพี่น้องไอการที่เราประกาศตนว่าอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาในละหมาดของเราบางทีก็มีแวบเหมือนกันนะมีไหมมีแวบเหมือนกันแหละอย่าว่าแต่นู่นนี่นั่นเลยบางทีเราเหมือนคล้ายๆบอกว่าถ้าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่หลายคนนะหลายคนเนี่ยเคยเจอด้วยกับตัวเนี่ยบางคนอาจารย์บริจาคให้กับที่นี่หมื่นหนึ่งนะแต่อาจารย์อย่าลืมนะอาจารย์อย่าลืมนะคือบริจาคให้กับเด็กกำพร้าหมื่นหนึ่งแต่อาจารย์อย่าลืมเวลามันมีคำพูดมาหลังจากนั้นแต่อาจารย์อย่าลืมประกาศนะนี่มีไหมล่ะแต่อาจารย์อย่าลืมประกาศนะถ้าบริจาคเนี่ยเป็นการดีไหมดีแต่ถ้าเกิดว่าไอ้มีไอ้ข้อความข้างหลังมาอีกเนี่ยมันจะทำให้การบริจาคของเราจากที่ว่ามันเคยมันจะมีรางวัลมันกลายเป็นโมฆะละเพราะฉะนั้นรางวัลให้ดีแล้วเหมือนในการแบบว่าการที่เราจะทำคุณงามความดีอะไรสักอย่างนึงเพื่อเห็นอะไรให้คนเห็นเขาเรียกว่าริยะแปลว่าอะไรนะแปลว่าการโอ้อวดเพราะมันเป็นชิริกเล็กก็จริงอยู่แต่มันกำลังจะนำพาไปสู่ชิริกอะไรพริกใหญ่เหมือนคนที่ทำความผิดเล็กๆน้อยๆล่ะวันนี้เนี่ยมันลักเงินกันสิบบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ไป20เดี๋ยวต่อไปมันก็ร้อยหนึ่งเดี๋ยวต่อไปมันไม่เอาแค่ร้อยพันหนึ่งแล้วมันก็ต่อไปก็หลักหมื่นหลักแสนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกว่าหลักการอะไรสิ่งที่จะนำพาห้ามไม่ให้ตัวเราไปสู่ชิริกใหญ่เนี่ยต้องอะไรดูชิริกเล็กในตัวของเราด้วยซึ่งชิริกเล็กที่เราควรจะระมัดระวังนั่นก็คือความโอ้อวดนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องให้ระมัดระวังกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อะไรนะจะไม่ให้อภัยโทษให้กับคนคนนั้นถ้าคนคนนั้นมีการตั้งชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการตั้งชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือได้ว่าเป็นกะบาเอรเป็นบาปใหญ่ที่สุดที่มุสลิมทุกคนจะต้องออกห่างเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้การงานของเราที่เราได้มานะบากบั่นทำกันไปเนี่ยในวันกิยามะห์มันจะได้ไม่ไร้ผลมันจะได้ไม่กลายเป็นผุยผงนะก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เรานั้นห่างไกลจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบุคคลที่เป็นมุมินมุสลิมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในสถานะของคนที่อะไรนะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุชริกก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราออกห่างไกลจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงเหมาะสมกับเวลามีคำถามอะไรสอบถามมั้ยครับ ครับอาจารย์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมสสลามอะลัยกุมถาม2ข้อค่ะครับข้อที่1เนี่ยมุสลิมเนี่ยเจิมหนังสือทำพิธีเจิมหนังสือเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วข้อ2มุสลิมที่เลี้ยงยินและบอกว่าตัวเองสามารถใช้ยินเนี่ยไปทำอะไรก็ได้ตามคำสั่งจะเป็นยังไงคะครับก็ชิริกทั้งคู่แหละอันนี้ตอบสรุปนะเดี๋ยวก่อนนะต้องเข้ากะลิมาใหม่ไหมคะคือเอาคำถามแรกก่อนเจิมหนังสืออะไรเป็นวันที่โรงเรียนนะฮะเป็นวันไหว้ครูตอนนี้ก็เจิมผู้บริหารนี่เป็นมุสลิมแล้วเขาต้องมีหน้าที่ทำพิธีต่างๆแล้วเขามีแล้วมีการเจิมหนังสือด้วยเจิมเนี่ยคือเหมือนอิหม่ามเป็นหนังสือเรียนนะฮะหนังสือเรียนเจิมหนังสือเรียนเจิมเพื่อเจิมก็ในพิธีของเขาก็จะต้องเอาไว้แล้วกันการพิธีการเจิมเนี่ยนะเอาวิธีการเจิมก่อนแหมมุสลิมเราเนี่ยเรื่องเยอะนะเยอะโอ้โหจะปลูกบ้านก็ขึ้นเสาเอกเสาโทแล้วจะมีหนังสือเรียนหนังสือก็มีเจิมหนังสืออีกแม่
ขยันจริงๆคือจริงๆแล้วการเจิมสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันมีความเชื่ออยู่ถ้ามันมีความเชื่อเมื่อไรปุ๊บเข้าข่ายชิริกโดยทันทีนะชิริกนะแล้วการเจิมของเขาเนี่ยไม่ใช่พิธีกรรมของคนที่เป็นอิสลามคนที่เป็นมุสลิมการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมนะไม่อนุญาตให้ทำอันนี้เรื่องแรกไปเจอหนังสือเนี่ยชัดนะพิธีกรรมไหว้คงไหว้ครูอะไรนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะนำพาเราสู่ชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดข้อ2อะไรนะเมื่อกี้ลืมไปแล้วเลี้ยงยินค่ะเขาบอกว่าเขาเลี้ยงยินเลี้ยงยินแล้วก็สามารถเขาบอกว่าเขาสามารถควบคุมยินให้ไปทำอะไรก็ได้ตามคำสั่งของเขาเลี้ยงยินคนไม่มีให้เลี้ยงแล้วนะคนไม่มีให้เลี้ยงแล้วไอ้คนแทนที่จะเลี้ยงดูให้ดีให้อาหารมันให้อิ่มไม่เลี้ยงอะไปเลี้ยงของที่อิสลามห้ามที่อัลเลาะห์ห้ามเนี่ยจริงๆการเลี้ยงยินเนี่ยถือได้ว่าเป็นอยู่ในบทหนึ่งของการตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าเซฮ์ก็คือไสยศาสตร์คนที่เรียนไสยศาสตร์คนที่เลี้ยงยุงเลี้ยงยินคือคนที่พึ่งอะไรพึ่งยินคนพึ่งยินคนที่อะไรจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือต้องพึ่งเพราะถามว่าเซฮ์ในอิสลามเป็นอะไรรองจากชิริกเมื่อกี้เลยนะหนึ่งนะเมื่อกี้ที่บอกว่ามี7ประการที่อัลลอฮ์นบีบอกว่าให้ออกห่าง1ชิริกต่ออัลลอฮ์2เซฮ์การเลี้ยงยินน่ะเพื่อที่จะให้ไปดูแลบ้านเพื่อที่จะให้อะไรมากันขโมยอะไรต่างๆคนพวกนี้ท่านพี่น้องเขาจะมีของของเขาการเลี้ยงยินการเลี้ยงอะไรถือได้อยู่ในอะไรในหมวดของอะไรคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถือได้ว่าทำไสยศาสตร์นะทั้ง2อย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทั้งคู่เลยว่าอียาซุบิลละบอกให้เลิกได้ไหมล่ะฮะฮัจยะบอกให้เขาเลิกนะเลี้ยงยินอ่ะแต่ว่าเขาอ่ะคนแรกที่เจิมหนังสือนี่ครับต่อมาไม่ทราบว่าเขาทำอีกหรือเปล่าเพราะออกมาก่อนอยู่โรงเรียนเดียวกันถ้าเลิกก็อัลฮัมดุลิลละแต่ถ้ายังไม่เลิกแล้วยินนี่คิดว่าเขาเลิกแล้วค่ะอ๋อถ้าเลิกแล้วอัลฮัมดุลิลละต้องตอบัตตัวใช่ไหมคะตอบัตสิครับทุกบาปแล้วครับที่เราทำผิดไปต้องตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะชีวิตของเราไม่ได้ตายไปในสภาพนั้นเรายังมีชีวิตอยู่ถ้ามีชีวิตอยู่ตอบัตอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นยิ่งใหญ่อินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมนะอย่าสิ้นหวังลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสามารถอภัยโทษตามได้ก็แล้วแต่ที่เราเลิกนะเลิกจริงๆนะไม่ใช่ว่าวันนี้ตอบัตพรุ่งนี้กลับไปเลี้ยงใหม่อย่างงี้ไม่ได้นะนะไม่ได้อันนั้นก็เป็นอะไรเป็นสิ่งที่อยากจะบอกเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในคันลองของอิสลามและในขณะเดียวกันให้เรารักษาความเป็นมุสลิมตราบจนที่เรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคือAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้